สวัสดีค่ะอลิซาสตรีมวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะพามาชมสวนของคุณแม่ที่ปลูกไว้นะคะปีนี้คุณแม่เริ่มปลูกเร็วเพราะว่าจะได้ทันเป็นดอกออกผลนะคะปีที่แล้วนี่ช้าไปนะคะปีนี้ก็เลยลองปลูกเร็วขึ้นแล้วมันจะได้ผลเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเราก็มาลองกันนะคะว่าอยู่ที่อังกฤษนี้เราจะปลูกยังไงให้ผักเราได้ทานนะคะแต่คุณแม่ก็พยายามทดลองด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณแม่จะเอาแตงที่เพาะไว้เนี่ยแตงกวานะคะลงแปลงก็ก่อนที่จะเอาลงแปลงคุณแม่จะให้ดูนะคะว่าคุณแม่เนี่ยเพาะเมล็ดขึ้นมาแล้วก็เป็นต้นประมาณสูงได้นิดนึงพอที่จะเอาลงแปลงได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะนี่อันนี้เป็นที่คุณแม่เพาะน่าจะเป็นพริกนะคะเนี่ยก็คือจะขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะคะอันนี้จะต้องยกเข้าไปไว้ในบ้านนะคะเนี่ยถึงจะได้เนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นมาละเดี๋ยวน่าจะรออีกสักพักแล้วค่อยลงแปลงนี่อันนี้ลิลลี่คุณแม่จะมาละอันนี้ลิลลี่คุณแม่กลับขึ้นมาแล้วกำลังจะเป็นดอกส่วนลิลลี่อันนี้โรยไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูผักนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่อันนี้เป็นกะเพรานี่กะเพราเขาจะเป็นพันอย่างเงี้ยซึ่งซื้อต้นมาจากปีที่แล้วนะคะก็เขาไม่ตายนะคะรากเขาไม่ตายแล้วเขาปีนี้เขาก็กลับขึ้นมาอีกเราก็จะมีแล้วก็ตัวนี้นี่เห็นไหมคะได้ทานแล้วเมื่อวานผัดกะเพราหมูผัดกะเพราหมูสับอร่อยค่ะนี่อันนี้เป็นเมล็ดวันนี้ยังไม่ได้รดน้ำเลยนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นฟักทองที่คุณแม่ซื้อมาแล้วก็ซื้อมาทำปรุงอาหารนะคะคุณแม่ซื้อทำปรุงอาหารเนี่ยแล้วคุณแม่ก็เลยเอาเมล็ดเนี่ยตากแห้งไว้แล้วก็มาลองเพาะดูนะคะนี่ปีที่แล้วช้าไปเราก็ได้กินแค่ยอดมันแล้วมันก็ตายเพราะว่ามันหนาวอันนี้ถั่วนะคะถั่วฝักยาวนี่ไงอันนี้ลงแล้วคุณแม่กะจะใส่กระถางอันนี้เลยนะคะปลูกไว้ในกระถางอันนี้เลยแล้วก็เอาไม้ไผ่ซื้อไม้ไผ่มาไว้เป็นทำให้เขาเกาะขึ้นนี่เห็นไหมคะเฮ้ถั่วฝักยาวคุณแม่อ้ออันนี้นะคะน่าจะเป็นอันนี้เป็นคะน้านะคะคะน้าแต่ว่าทำไมถึงเป็นสีแบบนี้เพราะว่าเราเอาดินเก่าเพาะนะคะเดี๋ยวคุณแม่คิดว่าดินเก่ามันคงจะหมดอายุเดี๋ยวคุณแม่จะลองเอาออกค่ะถ้าโตขึ้นอีกนี่จะเอาต้นมันไปปลูกที่ดินที่เราซื้อมาใหม่แล้วก็นี่เป็นมิ้นท์เนี่ยกินกับลาบอันนี้นะคะสวยเลยอันนี้ก็จะปลูกไว้ในกระถางอย่างนี้นี่คุณแม่เตรียมดินแล้วก็เตรียมแปลงไว้สำหรับปลูกแตงกวาวันนี้นะคะเดี๋ยวจะลงแตงกวาวันนี้นี่มาดูด้านนี้นี่ถั่วเต็มเลยนี่ถั่วฝักยาวอันนั้นเราเพาะใส่ดินเก่านะมันก็เลยจะเหลืองๆนิดนึงเดี๋ยวตอนนี้เราเอามาลงดินใหม่แล้วมันน่าจะเขียวขึ้นนะคะเขาก็ฟื้นขึ้นมาดินที่นี่ถ้าเราซื้อแบบเป็นถุงเนี้ยค่ะเป็นถุงนี้มันจะหมดอายุนะคะ8-9เดือนมันจะหมดอายุแล้วนี่อันนี้คือฟักทองที่เราเพาะจากที่บอกนะคะจากกลุ่มนั้นแหละแต่ตัวนี้จะโอเคต้นใหญ่หน่อยเดี๋ยวอันนี้คุณแม่ก็จะเอาลงแปลงเหมือนกันนะคะวันนี้นี่คือแตงกวาแล้วก็คะน้านะคะแล้วก็พริกอันนี้ต้นใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวใกล้จะได้ลงกระถางแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเอาปลูกใส่กระถางมะเขือไม่ขึ้นเลยนะคะมะเขือเนี่ยแล้วก็ข้างล่างนี้น่าจะเป็นพริกค่ะอันนี้ก็ถั่วฝักยาวเหมือนกันถั่วฝักยาวอันนี้จะเป็นรุ่นแรกที่ปลูกก่อนประมาณสักสัปดาห์นะคะปลูกก่อนไอ้รุ่นที่มาหลังๆเนี่ยนี่อันนี้คุณแม่จะเอาใส่ไว้ในกรีนเฮาส์นะคะจะปลูกในกรีนเฮาส์เลยเพราะว่าเขาจะได้อุ่นนี่จะเอาไว้อย่างนี้แล้วก็ไอ้ตัวที่แปลงตัวนี้นะคะแปลงตัวนี้คือที่บ้านนี้จะมีดินแค่ตรงนี้ค่ะจะมีดินน้อยนะคะนอกนั้นเขาก็จะทำเป็นหินเป็นอะไรหมดนะคะคุณแม่ก็จะตรงนี้คุณแม่ก็จะปลูกฟักทองแต่เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเอาแตงกวาลงด้านหลังของกรีนเฮาส์นี้นะคะที่เราเตรียมแปลงไว้พัมกินเย้พัมกินไนซ์เดี๋ยวมาพุทคอมพอตอีกทีรีบายคอมพอตนะ you go from seed เดี๋ย
You look good. I do see it myself from when bought for cook food. Yeah, you cooked pumpkin, kept the seeds. Uh-huh. Oh, not kept spade for other one. You do this one too? Yeah. Cucumber. Cucumber? Oh. Oh, I see seed from papaya. I not think they grow up. But they grow up ni papaya. Papaya? Yeah. Hey, made papaya, be nice. I think they die. Oh, your greenhouse, look. You think those beans grow? Yeah. But have space for green, put in greenhouse. May, what's these plants on bottom, I forget. Huh? What's these plants on bottom, I forget. What? These ones. This one. Yeah. These. Same bean. Bean from Thailand. Thai bean. Thai bean. Thai bean. This one in UK. Queen. Yeah. So we have UK bean and Thai bean. And chilies growing too? Yeah. Hey, chili, have chili soon? I not see the eggplant. I like eggplant, but not grown. See? Haha, many pumpkin. Like a little, farm going on? Huh? Like a little farm? Yeah? Like a little Thai farm in the UK. Huh? If have land, I do big. Maybe next year we get allotments where you can go have land. Yeah. And you can have like half a garden. You just build land, half a garden. You can build, grow many things. Yeah. Huh? Good. I like. ผักที่คุณแม่กล้าไว้นะคะก็คิดว่าปีนี้เนี่ยอยากจะลองดูว่ามันจะมีดอกออกผลให้เราได้กินไหมนะคะปีนี้เราปลูกเร็วกว่าปีที่แล้วนะคะอาจจะได้ผลผลิตก็ได้นะคะพืชผักคุณแม่เนี่ยออกดอกออกผลผลิตขึ้นมายังไงนะคะคุณแม่จะมาฝากเพื่อนๆให้ได้ชมกันอีกนะคะคุณแม่ก็ทดลองปลูกเหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้ฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ลิซ่าเอ็กซ์ตรีมนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไปด้วยนะคะเราจะได้เห็นกันทันทีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย